สวัสดีครับทุกคนครับมาเจอกันในคลิปตอนนี้นะครับก็จะเปิดคลิปกันด้วยภูเขาไฟฟูจินะครับเราเพิ่งจะผ่านภูเขาไฟฟูจิกันไปจากในคลิปที่แล้วใครที่พลาดไม่ได้ดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปของเอพิโซดที่แล้วได้นะครับพี่อาร์ได้อธิบายภูเขาไฟฟูจิแล้วก็บริเวณรอบๆของภูเขาไฟฟูจิเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเมืองอะไรบ้างมีทะเลสาบอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับในคลิปนี้เราจะมาทำการ approach เข้าสู่สนามบินนาริตะด้วยตัว Airbus ANA Airbus A320 นะครับ ANA ครับมาเรากลับมาที่ค็อกพิทกันแล้วก็เตรียมลดระดับสู่สนามบินทำการ approach สู่สนามบินนาริตะกันครับถ้าเราดูแผนที่ของเราในวันนี้นะครับเรามาจากสนามบินคันไซนะขึ้นมาผ่านภูเขาไฟฟูจิมากำลังจะเข้าสู่เวฟพอยต์ตัวต่อไปคือไทเลอร์นะครับเวฟพอยต์ไทเลอร์นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะเป็น approach ไทเลอร์นะครับแล้วก็เข้าสู่เวฟพอยต์คอสโมไฟแนลที่รันเวย์34Lสนามบินนาริตะครับซึ่งก็เดี๋ยวทำการเช็คลิสต์กันให้เรียบร้อยนะฮะdescent preparation นะครับเรากำลังลดระดับลงมาครับซึ่งก็เดี๋ยวรอให้เราได้ระดับกันก่อนเดี๋ยวพี่อาร์ตเซตบารอมิเตอร์เป็น QNH 2992นะฮะ descent checklist นะฮะPilot flying speed brake as required นะครับแล้วก็ ECAM status check ไหนมาดู ECAM กันซิ ECAM check ครับขอ speed brake สักนิดนึงเอาเป็น 20% โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่10,000 feet นะฮะ10,000 feet ค่อยจะมาเปิดไฟกันเอาล่ะพี่อาจะ setตัว navigation ตัวนี้ให้เป็น nav แล้วก็ดูซิว่าความเร็วของเราตอนนี้flap ไม่ใช่ spoiler ปิดไปเลยโอเคเอาละครับเราเข้าสู่ 10,000 feet นะครับการเปิดสัญญาณซีทเบลครับเปิดไฟ landing light นะฮะแล้วก็ stroke ออนให้หมดเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดแท็กซี่ตอนที่เรากางล้อแล้วเพราะว่าเปิดตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้นะฮะ anti ice ตอนนี้ก็ออนหมดแล้วเรากำลังเข้าสู่ waypoint ไทเลอร์นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะ KZT นี่ไม่เกี่ยวเรากำลังเข้าสู่ waypoint ไทเลอร์โค้งไปตามนี้เลยนะครับนี่คือ approach ของเราในวันนี้แล้วก็ contact pan off contact Tokyo Center Tokyo Center Onibin 660 is at 7,700 feet, descending 4,000 feet. Onibin 660 Tokyo Center, continue to Tyler as planned. Altimeter 29.92. แล้วเราก็ทำการ descent checklist นะครับเดี๋ยวบอกลูกเรือนิดนึงให้ prepare cabin.Prepare the cabin for landing. Thank you. Okay, ครับเราเตรียมแคบินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าเช็คลิสต์เราเรียบร้อยนะ Ground spoiler arm ตอนอันนี้ยังไม่ถึงเรายังไม่ถึง approach นะครับ speed 250 landing light on LS on ครับLS onเช็คน้ำมันเช็คแฟลปอัพแลนดิ้งเกียร์อัพถูกต้องครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าสู่ Approach แล้วเราค่อยมาเช็คลิสต์กันอีกรอบหนึ่งถ้าเราจะดูด้านนอกของเราตอนนี้เราบินอยู่เหนือ
ด้านหลังของเราเป็นเมืองนี่ครับเมืองโยโกฮาม่านะเมืองท่านะเป็นเมืองโยโกฮาม่าครับแล้วเราก็ได้ผ่านสนามบินฮาเนดะนี่เห็นไหมนั่นนะมีสนามบินเอาล่ะมาเตรียมการที่จะเช็คลิสต์ในการเข้าสู่ approach กันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องผิดพลาดนะกันความผิดพลาดเบอร์5ตอนนี้ radio navigation เรียบร้อยนะครับตัวflight plan ของเรา init data performance next phase QNH 2992อ้าวล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เรามากันที่ All Ibn 660 contact Tokyo approach on 121.275รับทราบครับ contact Tokyo approach ครับ 1.275 for all Ibn 660Tokyo approach all Ibn 660 4000 feet All Ibn 660 Tokyo approach continue to Tyler as planned Altimeter 29.92เราต้องมาที่ Tyler นะครับ waypointถ้ากลับมาดูวิวด้านนอกเดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยได้ดูวิวด้านนอกแล้วล่ะเพราะว่าข้างนอกตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะ กำลัง approach เข้าสู่สนามบินเดี๋ยวเราต้องออกทะลุไปทะลุทะเลทะลุเกาะนี้ไปก่อนออกสู่ทะเลนะเข้าสู่โค้งwaypoint Tyler นะครับครับตอนนี้เรดาร์บนหน้าจอเราได้สัญญาณ ILS ของสนามบินนาริตะมาแล้วนะครับรันเวย์ 34L นะครับแล้วก็เรากำลังเข้าสู่ waypoint Tyler ให้ดูอันนี้ไปก่อน Tyler นะครับแล้วก็สัญญาณ frequency ของรันเวย์มาแล้วเกาะติดมาแล้ว 111.90 เราอยู่ในระดับความสูงที่ 4,000 นะครับเดี๋ยวจะเอา anti ice ออกละคิดว่าวันนี้เราจะ approach เข้ามาได้สวยงามเลยล่ะจะบอกให้ approach checklist นะครับ fasten seat belt sign on นะครับ radio set speed established 210นะยังเดี๋ยวเราเข้าสู่ approach Tyler แล้วเรานี่นะครับ approach Tyler แล้วเราก็ค่อยมาว่ากันตอนนี้ก็ยังไม่มี action ใดๆทั้งสิ้นก็ให้ทุกคนได้ดูวิวตรงนี้กันไปก่อนออกไปข้างนอกกันดูกันแบบมุมกว้างๆว่าโอ้โหเมืองเนี่ยมันสวยงาม
ป็นสักแค่ไหนสนามกอล์ฟเยอะมากเลยครับเอาเข้าก้อนเมฆซะงั้นนี่ครับทุ่งนาสนามกอล์ฟมีสนามกีฬาของอะไรของหมู่บ้านเหรอแม่น้ำนะครับก็ได้ดูได้เห็นวิวแน่โอ้กลับไปเตรียมคอคพิทของเราในวันนี้กันอีกทีนึง2992เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะกดออโต้ไพลอตทั้ง2ตัวได้นะทำไม่ได้แต่ว่าก็ค้างให้เขาค้างเอาไว้ในระดับของออโต้ไพลอตที่ 4,000 ก็แล้วกันแฟลปยังไม่เปิดนะครับรอความเร็วต่ำกว่า210นะเดี๋ยวเราค่อยเปิดแฟลปกันออกทะเลกันมาแล้วออกทะเลกันมาแล้วแล้วก็จะอ้อมกันเข้าไปอ่ะกลางแผนที่ให้ดูกันอีกทีอ้อมเลี้ยวเข้าไปไทเลอร์นะครับเป็น approach ไทเลอร์นะเรามาทำเช็คลิสต์กันอีกที Airbus A320 ANA ครับผู้โดยสารเราก็จะได้เห็นวิวแล้วเดี๋ยวให้เรากดคำสั่งให้ลูกเรือนะฮะ seat for landing นะฮะรอสักครู่ตอนนี้ผู้โดยสาร100คนนั่งแล้ว100คนแล้วก็ fasten seat belt กันหมด100คนด้วยห้องน้ำล็อกเรียบร้อยโอ้โหวันนี้ 91% satisfy เลยนะ 91%พึงพอใจเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปกันมาตลอดนะแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่มีคนหลังใหม่มาให้กำลังใจด้วยครับว่าดีครับชอบครับแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ดีครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแบบนี้ไปเรื่อยครับก็เป็นสไตล์เป็น
วิถีเป็นสไตล์ของพี่อาร์นะครับพี่อาร์ก็จะชอบเล่นกันแบบนี้ครับไม่ได้เล่นอะไรมั่วซั่วนะเพราะว่ามันคือเกมที่เป็น flight simulator เนาะเพราะฉะนั้นการ simulator การทำ simulation ก็ต้องทำให้มันเหมือนจริงโอ้ยเข้าก่อนเมฆก็ต้องบินให้เหมือนจริงนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูที่เรดาร์ของเรานะฮะเรากำลังเข้าสู่Waypoint Tyler นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการเช็คลิสต์ได้เลยนะครับเอาละ Tyler 4,000 นะครับสำหรับ Initial Approach นะ Engine Mode Selector Norm ครับถูกต้องครับ Seat Belt Sign นะเรา on เรียบร้อยแล้วapproach phase นะฮะเรา activate approach phase กันได้เลยครับ activate ครับpositioning นะเรา monitor positioning ของเราไปด้วยเข้าสู่ waypoint Tyler เรียบร้อยนะครับ positioning monitor นะครับความเร็วยังไม่ลดนะspeed brake arm ครับมาครับ arm speed brake นะครับ arm ครับ navigation accuracy นะฮะมา monitor กันดูว่าโอเคครับโอ้โหเรียบร้อยradar tilt นะ adjust กันไป terrain โอ้ไม่มี terrain ไม่มีภูเขาให้ดู approach checklist complete ครับเดี๋ยวรอ final approach กันอีกทีก็ตอนนี้ให้มั่นใจว่าตอนนี้ cruising นะมันเรดาร์มันจับ cruising เรียบร้อยนะฮะล็อกโหมดก็ไม่ได้เหรอล็อกโหมดไหมครับ approach แล้วครับ contact Narita Tower on 118.2 when inbound on the approachโอเคครับรับทราบครับผม Tower on 118.2 all Nippon 660 Narita Tower all Nippon 66018 miles southeast inbound ILS runway 34 left approach Tower on 118.2 all Nippon 660 cleared ILS runway 34 left approach altimeter 29.9 to wind 2777ล่ะได้ละ ILS runway 34นะครับมาเรียบร้อยแล้วก็ approach กดแล้วนะฮะแล้วก็ auto pilot engage flap 1แต่ทำไม speed ยังไม่ลดเลยล่ะมันต้อง establish 210แล้วนี่เราอยู่โอ้มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยฮะขอความเร็วลงมาที่210นะครับแล้วก็แฟลป1นะครับจะได้ทำงานนะครับโลคไลเซอร์ติดแล้วไกลสโคปติดแล้วนะฮะจะลงมาอีกครับขอลงมาอีกครับเห็นรันเวย์ของเราไม่เอ่ยยังไม่เห็นเนาะมีปัญหาเรื่องความเร็วครับตอนนี้2,700แล้วแล้วก็มาเร็วมากครับเห็นรันเวย์อยู่ไกลๆไหมครับSitting for landing ครับ Cabin crew please take your seats for landing please acknowledge โอ้เ
เรามาเร็วนะเข้ามาเร็วเกินนะครับเข้ามาเร็วเกินแล้วก็เราเห็นรันเวย์อยู่ใกล้ๆแล้วครับเราจะไฟนอลกันนะฮะโอเคครับเคลียร์ทูแลนด์runway 34 left all nibin 660 flap 2ครับเช็คลิสต์ไม่เอาละตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะแลนด์กันอย่างไรเปิดเพลงให้ผู้โดยสารเขาสักนิดนึงพี่อาจะทำการกางล้อนะครับกางล้อแล้วกางล้อช้าไปด้วยนะตอนนี้วันนี้ก็แฟบ3ครับแฟบฟูลครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะปลดออโต้ไพลอตนะครับสูงไปนิดนึงฮึบเข้าไปดูหน่อยเอาละสวยไหมเอาเปลี่ยนมุมมองกันแลนดิ้งครับเรียบร้อยครับรีเวิร์สสกรีนเราลองแบบกลับไปดูในหน้าจอของเรากันโอเค speed brake เขียวหรือว่า stress โอเคเรียบร้อยครับเรา landing เข้ามาที่สนามบินนาริตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงสนามบินนาริตะเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้มาเหมือนจะสูงจะต่ำยังไงนะ 121.75 for all nibin 660แท็กซี่เวย์ของเรา121.750 taxi to gate ground all nibin 660 taxi to the gate all nibin 660 taxi to gate 54 using taxiway alpha 3Alpha Whiskey 4 Whiskey Whiskey 8 Romeo Tango เกตของเราวันนี้เกต54ครับเกตของเราเป็นเกตเบอร์54นะฮะโอเคครับ acknowledge taxi ครับ taxiing to gate 54 using taxiway alpha 3 Alpha Whiskey 4 Whiskey Whiskey 8 Romeo Tango ก็ทำการเช็คลิสต์ให้เรียบร้อยนะฮะ after landing นะครับเปิดไฟแท็กซี่ปิดไฟแลนดิ้งปึ๊บสโตรบออโต้เปิด APU Master Start APU ไปกันต่อแฟลปครับแฟลปปิดให้หมดครับแฟลปอ
ปิดออโต้ทรัสเรามาแท็กซี่กันเกียร์54ของเราอยู่ข้างหน้าแล้วนี่คือโบอิ้งเหรอที่จอดอยู่ทางซ้ายมือของหน้าจอผู้โดยสารยังไงกันบ้างเราก็ถึงนาริตะแล้วนะฮะมีคาเทย์แปซิฟิกอยู่ไกลๆด้วยนะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวสงสัยระบบออโต้ไพลอตนิดนึงอะว่าเมื่อกี้เนี่ยความเร็วมันมาที่250เลยอะแล้วมันไม่ยอม establish 210ด้วยก็เลยไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่นี่เราก็พาทุกคนมาลงสู่สนามบินนาริตะกันด้วยความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์เราอยู่ฝั่งนู้นเลยเหรอรถแท็กซี่ไปไกลเลยนาริตะแอร์พอร์ตคล้ายๆไหมครับเกียร์ของจริงกับในเกมคล้ายไหมฮะก็อาจจะไม่คล้ายสักเท่าไหร่แต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเดี๋ยวเราไปถึงที่เกตแล้วก็จะ disarm doors นะครับแล้วก็ offboard ลูกค้าไม่ใช่ offboard ผู้โดยสารนะฮะแล้วก็ปิดเครื่องปิดชัตดาวน์เครื่องให้เรียบร้อยครับก็เป็นอันจบคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคลิปเลยขอบคุณบ่อยมากซึ่งก็ในเกมไอ้ตัวนี้มันยังไม่มีคำสั่งอะไรมาให้นอกเหนือจากคำสั่งตัว disarm door นะเกตของเราอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวใครลงไปที่เกตก่อนนะครับฝากไปซื้อโตเกียวบานาน่าด้วยครับฝากไปซื้อ potato chips ด้วยฮะเฟรนช์ฟรายฮะของฝากจากโตเกียวจากนาริตะ
ดาวนะครับเกตของเราอยู่ด้านหน้าแล้วนั่นเองใกล้ๆเลยซ้ายมือเกต54ครับวันนี้โค้งไปทางซ้ายทีหนึ่งตลกดีแล้วก็ไปโค้งไปทางขวาวันนี้มันไม่ใช่แท็กซี่เวย์นี่เอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่เราต้องมาเส้นสีเหลืองนี่มีรถแซงเราไปอีกดูเห็นเครื่องบินจะเลี้ยวเห็นไหมมีพนักงานอยู่ไหมไม่มีเลยเดี๋ยววันนี้ว่าวันนี้ไม่มีพนักงานมาโบกเครื่องบินเราเลยดูซิว่าเราจะตรงไหมตรงเส้นANA เราได้สัญญาณเขียวนะก็ตรงเส้นดีเรียบร้อยก็เดี๋ยวดูกันถ้าสีเขียวมันหายไปเราก็สั่ง disarm ได้เลยสุดแล้วยังสีเขียวมันไม่ดับไปอ่ะโอ้ไม่มีเส้นให้จอดโอเคเขียวดับแล้ว parking brake set ครับแล้วเราก็ไปดับเครื่องกันครับเปิด APU bleed นะแล้วก็ engine off แล้วก็ขึ้นไปข้างบนล็อกบุ๊กลงล็อกบุ๊กเรียบร้อยปิดซีทเบลท์เอาละแล้วก็ deboarding ได้เลย thank youGentlemen, from the cockpit once again, I hope you enjoyed your flight with us today. On behalf of myself, the First Officer, and the cabin crew, we wish you a safe and pleasant journey from the airport and hope to see you again soon. Thanks for flying with us. แค่นี้เลยแหละง่ายๆเลยนะ Ground all Nippon 660, could you please send a ground power unit? Power. Ground power unit is on the road. แล้วก็มันกระพริบแล้วเนี่ยbaggage.Ground all Nippon 660, could you please send the baggage? All Nippon 660 baggage is on the way. ปิดไฟให้หมดปิดสัญญาณให้หมดเรียบร้อยครับเอาเคเตอริงมาด้วยGround all Nippon 660, could you please send the catering truck? All Nippon 660, the catering truck is on the road. เอาล่ะก็นี่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้มา
พบเจอกันใหม่นะกันอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไว้มานั่งพูดคุยกันนะในสตรีมกันสักวันหนึ่ง นะครับก็วันนี้ตอนนี้คาร์โก้กำลังอันโหลดนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารออกไปจากตัวเครื่องเรียบร้อยนะถ้าเราดูวันนี้ก็นะฮะเสียงนี้เขากำลังดูดฝุ่นเครื่องบินอยู่นะครับก็เดี๋ยวเขาน่าจะปรับปรุงในเรื่องของการแลนดิ้งนะวันนี้มันเฟิร์มแลนดิ้งไปหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งหน้าจอนี้ไว้ให้ทุกคนได้ดูก็แล้วกันจากคอกพิทนะครับพี่อาร์ตก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ